สวัสดีครับคุณฟังทีละครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวที่คุณสมจิตนวเครือสุนทรเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของเธอเธอเกริ่นนำว่าอย่างนี้ครับถ้ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งยากจนมาจากต่างจังหวัดหวังที่จะสอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬา,ศา,ศา แต่ต้องถูกเบียดตกไปเพราะว่าคนคนหนึ่งโดยไม่ยุติธรรมชีวิตพลิกผันได้เลยนะครับเรื่องราวตจากจินี้ไปเนี่ยนะครับเป็นการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ชัยยนันชัยพรโดยอาจารย์ชัยยันได้บอกว่าเราไม่ควรเอาตัวของเราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองการกระทําความผิดทางการเมืองของผู้นําอาจารย์พูดเอาไว้ในนิตยาาสารสารคดี ปีที่22ฉบับที่255ประจำเดือนพฤษภาคม249อาอาจารย์ชัยยันบอกว่าอย่างนี้ครับเคยมีคนโทรศัพท์มาต่อว่าผมว่านายกทักษิณเนี่ยดีมากนักวิชาการเนี่ยรู้ไม่จริงหรอกด่าว่าผมสารพัดผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปพอเขาพูดจบผมก็ถามเขากลับ เกี่ยวกับเรื่องข้อสอบเอนทรานรั่วว่าเขาคิดยังไงเขาก็บอกว่าข้อสอบ e n t ทรานรั่วเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยปล่อยให้ข้อสอบรั่วอาจารย์เอาข้อสอบไปขายผมก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่หรอกครับคนออกข้อสอบคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับเสร็จแล้วผมก็บอกเขาว่าพอมีข้อคอรหาเกิดขึ้นมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ลงมาเล่นในประเด็นนี้ด้วยตัวเองเลย ขณะที่เวลามีวิกฤตอื่นๆเนี่ยนายกจะลงมาเร็วมากแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับข้อสอบมารั่วในปีที่ลูกสาวนายกรัฐมนตรีกำลังจะสอบเอนทรานเด็กคนนั้นมีประวัติการสอบครั้งแรกได้คะแนนน้อยมากแต่พอก็อสอบรั่วเนี่ยกลับได้คะแนนที่สูงขึ้นถึงตอนนี้เขาก็พูดเลยว่าถ้านายกทำดีขนาดนี้ก็ยกให้ลูกนายกสักคนหนึงก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรไม่ใช่เหรอ ผมก็เลยบอกเข้าไปอย่างนี้ครับว่าคุณลองคิดดูก็แล้วกันถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งที่ฐานะยากจนแล้วมาจากต่างจังหวัดหวังว่าจะสอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬาแต่ต้องถูกเบียดตกไปเพราะคนคนหนึ่งโดยไม่ยุติธรรมการที่เด็กคนนี้สอบเข้าไม่ได้เนี่ยชีวิตมันพลิกผันนะครับคนที่สอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬาได้จะหางานทําได้ดีกว่าคนที่เข้าไม่ได้นะครับ เขาจะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้เขาจะช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้การให้การศึกษาคนเนี่ยมันยั่งยืนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เป็นระบบที่มีคุณธรรมมีความยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเคารพมาตั้งนานแล้วนะครับผมบอกเขาว่าคุณลองคิดดูกันแล้วกันว่าหลังจากมีการสืบสวนเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยพบว่าข้อสอบไปรั่วที่คุณบรเดชจ,จันทรศรนซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในขณะนั้น จากนั้นคุณบวรเดชนเนี่ยก็ถูกขอให้ลาออกไปแต่ล่าสุดคุณบวรเดชนเนี่ยกลับมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณช่วยตอบผมหน่อยเถอครับนายกทักษิณเนี่ยทำอะไรอยู่เขาก็บอกกับผมว่าแล้วผมจะกลับไปไกรตรองครับอาจารย์อาจารย์พูดมีเหตุผลอาจารย์ชัยยันบอกว่าผมเลยคิดว่าคนที่ชอบนายกทักษิณโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างหรือการให้เงินนะ่ะ ชอบเพราะคิดไปว่านายกทักษิณเนี่ยทำดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนส่วนใหญ่แบบนี้ยังพอจะคุยกันรู้เรื่องนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดให้เวลาอีก3-4เดือนโดยที่สื่อโทรทัศน์กับสื่อวิทยุช่วยกันกระจายข่าวสารข้อมูลความจริงออกไปหรือไม่ก็เปิดให้บีเวทีสาธารณะมากขึ้นเนี่ยระบอบทักษิณจะหมดไปทันทีเพราะคนไม่โง่หล่ะครับ เพียงแต่ว่าถูกปิดกั้นข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างยัง่งยืนของพวกเขาซึ่งไม่ใช่ดีแต่เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับ